สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายถึงแม่โจ้63นะครับเพื่อนๆเห็นกันนะครับปลายล้อมตัวผมนี่ก็เป็นต้นไม้ตระกูลฟิโลเดนดรอนนะครับก็จะมีสีสวยและก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับก่อนที่จะพาไปดูต้นไม้นะครับผมก็ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับคลิปนี้ก็เกือบเป็นคลิปที่ 1,000 แล้วนะครับก็970กว่าแล้วนะครับก็ไม่เคยแนะนำตัวสักทีนะครับว่าผมเป็นใครเป็นมายังไงนะครับชื่อที่ผมใช้ชื่อช่องนะครับนายติ่งแม่เจ้า63ก็มาจากที่เพื่อนๆจะเรียกผมชื่อว่าติ่งนะครับแล้วก็ผมเรียนจบมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับรุ่นที่63นะครับซึ่งก็แม่โจ้เขาก็การถือรุ่นต่างๆนี่ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเขานะครับผมก็ไปรุ่นที่63นะครับซึ่งจะเรียนปีหนึ่งในปี2541นะครับช่วงนั้นนะครับก็จึงมาเป็นนายติ่งแม่โจ้63นะครับผมทำร้านขายต้นไม้อยู่ในอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรนะครับก็เป็นร้านเล็กๆนะครับก็บริหารกันเองของครอบครัวนะครับมีผมมีแฟนมีลูกนะครับที่มาช่วยกันยามว่างเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับส่วนการทำ YouTube ก็เป็นกิจกรรมที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะครับก็จะได้ให้ความรู้กับเพื่อนๆได้ทำความรู้จักกับคนต่างๆทั่วไปเยอะแยะเลยนะครับก็มีความสุขที่ได้ทำทุกคลิปนะครับถึงแม้จะมีคนดูนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้มีคนดูก็ดีใจแล้วนะครับวันนี้จะมาดูพาชมฟิโลเดนดรอนนะครับมี4สายพันธุ์นะครับซึ่งก็สวยต่างๆกันไปนะครับไปชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันด้วยเชอร์รี่เรดนะครับหรือชื่อที่เป็นมงคลบ้านเราก็จะเรียกกุมารแดงเรียกทรัพย์นะครับนี่ครับใบอ่อนของเขานะครับออกมาแรกๆนี่จะเป็นสีชมพูแดงนะครับออกสีชมพูอมแดงนะครับสวยเลยนะครับและเวลาใบแก่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นสีออกเหลืองนะครับจนมาถึงขั้นสุดท้ายนะครับคือใบที่แก่มากนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับแต่ก็ยังมีอมเหลืองเป็นปัดๆอยู่นะครับนี่ก็สวยทีเดียวนะครับเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ได้ไม่ยากนะครับสามารถตัดแยกได้นะครับแบบถ้ามีรากแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดแล้วก็เอาไปปลูกได้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสวันหลังผมจะทําคลิปการขยายพันธุ์ให้ชมนะครับก็เลี้ยงไม่ยากนะครับพันธุ์นี้ก็ตอนที่ผมเลี้ยงก็ดูแลง่ายนะครับการเจริญเติบโตก็เรื่อยๆนะครับไปถึงกับโตไวนะครับก็สวยงามใช้ได้นะครับเชอร์รี่เรดหรือกุมารแดงเรียกทรัพย์นะครับตัวแรกเรามากุมารตัวต่อไปนะครับนี่ก็เป็นกุมารทองเรียกทรัพย์นะครับกุมารทองเรียกทรัพย์ในชื่อเดิมก็คือมูลไลท์นะครับเหมือนแสงจันทร์นะครับแบบสีนวลๆนะครับเขาก็เรียกฝรั่งเรียกมูลไลท์นะครับแต่ของเรานี่เด็ดกว่านะครับของเราดิเป็นกุมารทองนะครับเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนะครับลักษณะใบจะเป็นป้านกลมกว่าเชอร์รี่เรดนะครับเลี้ยงไม่ยากเหมือนกันนะครับขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับพวกแบบนี้นี่ลักษณะรากที่เขาเป็นรากออกมาที่ลอยๆนะครับเราตัดออกไปชําได้นะครับแบบนี้ตัวต่อไปนะครับยังมาเรื่องเงินทองอยู่นะครับที่ผมจะแนะนําก็คือเศรษฐีรวยทรัพย์นะครับตัวนี้ก็เป็นฟิโลเดนดอนที่มีก้านป่องๆแบบนี้นะครับก้านอวบเลยนะครับแล้วก็มีลักษณะทรงใบเฉียงนะครับ45องศานะครับเป็นฟอร์มตั้งค่อนข้างจะสวยนะครับตัวนี้เลี้ยงง่ายนะครับข้อที่ด้อยกว่าพวกที่ผ่านมาก็คือว่าใบของเขาค่อนข้างจะเรียบนะครับไม่ค่อยมีสีสันนะครับก็เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับชื่อก็ดีเลยนะครับเศรษฐีรวยทรัพย์นะครับต้นสุดท้ายที่จะบอกกันวันนี้นะครับซึ่งก็ชื่อที่แบบโดนใจผมที่สุดแล้วนะครับต้นนี้ก็คือโคตรรวยนะครับโอ้โหใครปลูกเลี้ยงไว้นี่จะโคตรรวยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ตระกูลฟิโลนะครับที่มีลักษณะใหญ่กว่าต้นอื่นๆที่ผ่านมานะครับผมดูแล้วนี่เลี้ยงโตไวมากนะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับเท่าที่เลี้ยงมาก็โตไวกว่าพวกที่ผ่านมามากนะครับก้านตรงกลางนะครับ
จะเป็นแทงออกมานี่เป็นใบใหม่เนี่ยก็จะเป็นสีแดงอมม่วงนะครับเข้มเลยนะครับตรงนี้ก็ชื่อว่าโคตรรวยนะครับชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเรดคองโกนะครับที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คงจะเป็นกุมารแดงเรียกทรัพย์นะครับที่ใบเขาสวยมากเลยนะครับถ้าใครชอบสะสมก็มีทุกสายพันธุ์ก็ดีเลยแหละครับที่บ้านของเพื่อนๆก็จะมีไม้หลากสีสันนะครับมีละลานตาไปแล้วก็เพิ่มความร่มเย็นนะครับวันนี้ก็พาชมต้นไม้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับชอบต้นไหนกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ